พอเรามีร้านขึ้นมาแล้วทำไมถึงเลือกร้านที่ออกมาเป็น stand alone มากกว่าการที่เราจะไปอยู่ในห้างถ้าจะจับได้ทุกกลุ่มทุกวัยเนี่ยการเปิดปิดเวลาทั่วไปหรือตามห้างเนี่ยเราลูกค้าที่ทำงานเลิกดึกหรือลูกค้าห้างก็ตามที่เลิกงาน4ทุ่มเขาจะทานอะไรเขาจะมาร้านเราได้เมื่อไหร่การที่เปิดเที่ยงวันถึงตีห้าเนี่ยปกติก็จะไม่ได้อยู่ในห้างอยู่แล้วเราก็ทำเป็น stand alone ที่สะดวกกับลูกค้าด้วยไม่ต้องเข้าห้างแล้วก็วนที่จอดรถหายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจุดเด่นของร้านคืออะไรคะทุกองค์ประกอบนะคะคือทั้งเวลาเปิดปิดเที่ยงวันถึงตีห้าทั้งการบริการทั้งบรรยากาศการตกแต่งในร้านด้วยเราก็ตกแต่งอย่างเต็มที่ให้ลูกค้าเนี่ยกลุ่มไหนก็ตามเข้ามารู้สึกว้าวกับสถานที่คือเรามองว่าทุกๆอย่างเนี่ยลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าจ่ายอะค่ะมันได้มากกว่าเงินที่เขาจ่ายไปคือความคุ้มค่าของเขาอะค่ะ